สวัสดีกันด้วยนะครับผมวันนี้นะครับจะมาลงลอมนะครับเป็นลอม Evo X นะครับผม Evolution X นะครับก็เป็นตัว Android 12นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูรีวิวคร่าวๆกันก่อนนะครับว่าลอมตัวนี้นะครับหน้าต่าง UI อะไรเป็นยังไงนะครับก็นี่ครับผมเป็น Android 12นะครับนี่มานี้นะครับของ Android 12นะนี่ครับผมคอเนลของตัวนี้นะครับก็ตามนี้เลยนะครับตัวนี้นะครับสามารถปรับ90เฮิร์ตได้นะครับผมนี่ปรับ90เฮิร์ตได้นะครับแล้วก็ UI ข้างบนนะครับ Control Center นะครับเป็นประมาณนี้เลยสามารถปรับแต่งเพิ่มได้นะครับ NFC นะครับตำแหน่งนะครับมีบันทึกหน้าจอนะครับนี่ครับประมาณนี้เลยนะสามารถแยกเสียงได้นะครับนี่ไมโครโฟนนะครับหรือจะเป็นเสียงจากอุปกรณ์แล้วก็ไมโครโฟนนะครับหรือจะเอาเสียงแค่อุปกรณ์เฉยๆก็ทำได้นะครับผมแล้วก็มีลูกเล่นอีกเยอะเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูอันแรกกันอันนี้เป็นทีมนะครับผมเป็นทีมมืดนะครับประมาณนี้นะแล้วก็สามารถตั้งกำหนดได้นะครับว่าจะให้มันเปลี่ยนตอนไหนนะครับแล้วก็อันนี้นะผมเป็นน่าจะเป็นพวกไอคอนข้างบนนะครับน่าจะนะครับใช่นะครับนี่ก็เป็นนาฬิกานะครับนี่ผมไม่ค่อยแน่ใจนะครับมันละเอียดลึกเกินไปนะครับก็ลองมาเล่นเล่นดูนะครับอันนี้เป็นเลือกไอคอนแบตเตอรี่นะครับว่าจะเอาแบบไหนนะนี่เป็นใหญ่มากนะครับโอ้เท่เลยครับอันนี้เป็นตัวหนังสือนะครับอันนี้หายไปเลยนะนะครับก็สามารถเลือกได้นะครับว่าจะปรับแบบไหนนะครับนี่อันนี้มีตัวเลขข้างในนะนี่นะครับเป็นเปอร์เซ็นต์เลยนะครับก็อันนี้ครับเป็นการโชว์นะครับเนี่ย 4G นะครับโชว์ไอคอนต่างๆนะครับพวกนี้การแจ้งเตือนครับอันนี้ไม่ค่อยแน่ใจสักเท่าไหร่นะครับอันนี้ Quick Setting นะครับพาวเวอร์เมนูนะครับนี่ครับก็มีเยอะเลยนะครับให้เพื่อนๆมาลองเล่นกันได้นะครับนี่นี่ปุ่มผมก็ไม่ค่อยเซียนนะครับว่ามันมีทำอะไรได้บ้างนะโชว์ GPU นะครับนี่อันนี้มันน่าจะวิ่งมั่วหรือเปล่านี่ผมไม่ชัวร์นะอันนี้ก็เป็นพวกเว็บไซต์ของลอมตัวนี้นะครับนี่ก็เป็นเว็บไซต์ก็กดไม่ได้นะครับประมาณนี้นะครับก็ไม่มีอะไรแล้วนะนี่ครับวอลเปเปอร์นะครับไอคอนตามทีมนี่คืออะไรนะฮะวันนี้ก็ลื่นๆเลยนะครับไม่มีแอปขยะนะครับไม่มีแอปขยะเลยนะโอเคนะครับส่วนพวกคะแนน EnduTu อะไรพวกนี้นะครับผมจะไม่เทสนะครับผมประมาณนี้นะครับสำหรับรีวิวคร่าวๆนะครับผม
อ่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการแฟตลอมนะครับว่ามันทำยังไงนะครับเดี๋ยวผมไปนะครับโอเคสวัสดีกันด้วยนะครับคลิปนี้นะครับผมจะมาลงลอม Evo นะครับก็เป็นลอมของ Poco X3 Pro นะครับก็ขั้นแรกนะครับเข้า TWRP นะครับผมแล้วก็มาวิปกันก่อนนะครับ Advanced VIP นะครับ Davik นะครับแล้วก็ Data นะครับแค่นี้นะ Davik Data นะครับวิปไปเลยวิปเสร็จแล้วนะครับมาติดตั้งลอมนะครับผมใช้เป็น Evo นะครับนี่ Evolution นะครับของ Poco X3 Pro นะครับเป็น 6.0 นะครับผมก็ตัวใหม่ล่าสุดเลยนะครับก็แฟตได้เลยนะก็ใครอยากได้ลอมตัวนี้นะครับก็ไปโหลดจาก Telegram ได้เลยนะครับพิมพ์เซิร์ชไปใน Telegram ว่า Poco X3 Pro นะครับก็จะเป็นเหมือนกลุ่มหาลอมมาให้นะครับเป็นกลุ่มรวบรวมลอมนะครับซึ่งมีหลายลอมมากนะครับผมก็เลือกติดตั้งได้เลยนะครับก็ต้องอ่านวิธีติดตั้งกันด้วยนะครับผมไม่ใช่ติดตั้งมั่วๆนะครับถ้าติดตั้งมั่วๆก็อาจจะซวยได้นะครับตอนนี้ก็กำลังแฟตอยู่นะครับผมโอเคนะครับผมตอนนี้ก็แฟตลอมเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้เราวิปอีกสักทีหนึ่งนะครับแล้วก็มา format data นะครับมาที่วิปนะครับ format data แล้วก็พิมพ์เยียดลงไปนะครับกดนะครับเรียบร้อยนะครับก็ reboot system ได้เลยนะครับมาดูกันนะครับว่าจะบูตติดหรือเปล่านะครับหรือจะมีบั๊กอะไรนะครับก็ลองดูนะมาแล้วครับโลโก้ Evolution นะครับมาแล้วนะครับมาแล้วนะครับผมนี่ก็ตัวนี้นะครับก็กดเลือกภาษาได้เลยนะภาษาไทยอยู่ไหนนี่ครับโอเคเริ่มต้นใช้งานนะครับแสงมันจะมืดหน่อยนะครับเดี๋ยวผมข้ามไปก่อนโอเคครับอันนี้ตั้งค่ารหัสนะครับโอเคครับข้ามไปก่อนนะครับโอเคเรียบร้อยนะครับตัวนี้นะครับจะเป็น Android 12นะครับผมเป็น Android 12นะครับนี่เน็ตก่อนนะโอเคนะครับมี Google มาให้นะครับผมแล้วก็มาดูตั้งค่ากันนะก็นี่ครับเมนูตั้งค่าเดี๋ยวมาปรับตรงนี้นะครับนี่อันนี้เป็น Reference Rate นะครับก็ปรับได้90 60120นะครับก็มี90เพิ่มขึ้นมานะครับก็สามารถประหยัดแบตได้นะครับ90เฮิร์ตนะครับก็ดีกว่า120นะครับแต่ว่าก็จะหน่วงๆนะครับแต่ประหยัดแบตนะครับผม
นี่ครับผมตัวนี้เป็น Android 12นะครับตัวนี้เป็น Android 12นะครับนี่ประมาณนี้นะครับตรงนี้ก็เป็นการตั้งค่าของรอมตัวนี้นะครับก็มีลูกเล่นให้เล่นเยอะมากนะครับก็ลองมาเล่นกันดูนะครับแถบด้านบนนะครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับโอเคนะครับประมาณนี้นะครับผมสำหรับ ROM Evolution นะครับผม Android 12นะครับตัวใหม่ล่าสุดเลยนะครับผมลื่นไหลนะครับโอเคครับผมประมาณนี้ครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมไปแล้วครับ